ข้าสนามบินแล้วเข้าสนามบินแล้วที่นี่หยิบจับได้นะแล้วก็เก๋ด้วยตรงไหนอ่ะค่ะเสริมมันอยู่ไหนไหนเสริมมาด้วยป่ะอยู่ในที่ทำงานวันละเม็ดกินดิชอบใช่ให้มันละลายข้างฮะข้างบนดูไหมลงไปดูดิเดี๋ยวลงทางดูลงทางนะชั้นหนึ่งเป็นญี่ปุ่นชื่อว่าโตเกียวชั้นหนึ่งเป็นญี่ปุ่นเดินรอบหนึ่งก่อนได้ไหมญี่ปุ่นเดินญี่ปุ่นเยอะแยะปิดเทอมดูตรงนี้สิก็มีตั้งวางขายโน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเต็มไปหมดเนี่ยแมวยักษ จะเป็นห้างเหมือนห้างๆไงปิดเก๋ๆผมมีไอเดียเนี่ยเธอดูในญี่ปุ่นญี่ปุ่นยังไงล่ะกินดีกว่า
โอ้โหไม่ได้เดินมาจะเป็น 5-6 ปีแล้วมั้ง 5-6 ปีแล้วมั้งใช่คือสัตว์
อยู่ชั้น2อยู่ชั้น2ลอนดอนฉันอยู่ตรงหน้ารถแดงเนี่ยรถแดงน่าอยู่หน้าทหารตรงนี้นะปิกไอ้บันไดเลื่อนตรงนี้นะสุดยอดมากเลยอ่ะอยู่จากชั้นอยู่จากชั้น M นะขึ้นไปชั้น3เลยเมื่อกี้ฉันไปขึ้นดูมันยาวมากเลยขึ้นถึงชั้น3เลยแต่ก็ลงมาหาที่ชั้น2ทำเหมือนสนามบินไงแบบยาวๆเดินไปกันไปยาวๆอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้เศรษฐกิจมาร้านอาหารก็อยู่ชั้นล่างชั้นล่างมีร้านอาหารฟู้ดคอร์ทอยู่ชั้นบนข้างบนอันนี้น่าจะเป็นชั้นแบบอาหรับหน่อยนี่ไงซานฟรานซิสโกกินนี่เองกินนี่เหมือนเลยนะเหมือนมากเลยซานฟรานซิสโกชั้นนี้ชั้นซานฟรานเมื่อกี้ชั้นลอนดอนใช่ป่ะก็เก๋ๆนะฮะเนี่ยฉันชอบตรงเนี้ยอะไรก็ไม่ชอบมันยาวอยู่จากชั้น M ไปชั้น3เลยชั้น4ก็ยังซานฟรานน่าเป็นลงหนูไม่ได้กินซิสเตอร์นานแล้วมั้งเยอะเนาะทางรถไฟอันนี้ชั้นอาหารละสวยนะเนี่ยห้างนะเดี๋ยวว่าสวยป่ะกูเดนบริดจ์ไม่มีอะไรให้กินเข้าไปรอดิฟูดคอร์ทเป็นฟู้ดคอร์ทที่ถูกและก็ได้เยอะเพราะคุณอนันต์เขาตั้งใจให้เป็นอย่างนั้นแบบโกลเด้นบริดจ์นะคนเขาชอบมาถ่ายรูปยืนดึงอย่างเงี้ยแกล้งดึงอันนี้ก็เหมือนกับนั่งริมทะเลแบบท่าเรือท่าเรือสบายนั่งหมดสบายเห็นไหมเห็นบอกแล้วที่นี่เขาเด่นเรื่องฟู้ดคอร์ทไปดูสิร้อยสองใบครับอ
เอาไงโน้นเธอไปเดินดูอะไรมาบ้างโน้นว่างอ่ะฟู้ดคอร์ทอ่ะว่างว่างเยอะที่นี่โต๊ะเยอะไม่ไม่ฟู้ดคอร์ทได้หมดแต่มั่งกับข้าวราดอะไรนั่นเป็นนะเนี่ยติดนี่ฉันพาเธอไปนั่งก่อนฉันจะได้ไปเดินดูแล้วก็กลับมาหาเธอไปดูดิเห็นไหมฟู้ดคอร์ทที่ไหนเขาคนเยอะขนาดนี้มัน39บาท35บาทนี่ติดหน้าต่างลองดูติดหน้าต่างน่าจะคนเต็มหมดแล้วไปนิดตรงนั้นกองเต็มแล้วมีตรงนั้นเอาว่างเอาบะหมี่หยกเป็ดย่างแห้งครับไม่ลาดไม่ลาดยังไม่ได้จ่ายใช่ไหมเพื่อนเฮ้ยรอบที่เมื่อกี้บะหมี่ที่ดูดยังผมจะรูดพร้อมกันหมดเลยเป็นไรถ้ารูดแล้วก็จะเอาเพิ่มอีกครับไป
number two. Number two. Yes, nice. ก็ซอยข้างๆนี่มันเป็นสุขุมวิท21ก็เลยตั้งชื่อว่าเทอร์มินอล21ก็ตั้งชื่อให้เหมือนกับสนามบินอะเทอร์มินอลเท่านี้เทอร์มินอลเท่านั้นอะไรเงี้ยเนี่ยดีไซน์เหมือนสนามบินไหมล่ะใจสั่นมันแบบว่าก็ตาพองไม่แพงไม่แพงไม่แพงหลังหน้ามาเดินเรื่อยๆคือมากินที่นี่ก่อนเนี่ยแล้วจะไปเที่ยวไหนก็ไปอะไรเพราะมันเป็นโรงหนังข้างบนอะไรชนกันมีอะไรเป็นตรงไหนดูความลึกของมันมันชอบอันนี้ยังไงก็ชอบนะสะใจดีขนมจังเหมือนแยมโรมากเลยนะล่ะอ
เหมือนที่ไหนเดินลงตรงโน้นกันเป็นห้างเล็กๆนะแต่เก จำสัญลักษณ์นี้ได้นะ Underground กินไหมพี่ทำท่าฮัลโหลพี่เธอขายที่อังกฤษอ่ะอยากทำท่าฮัลโหลยังหมดไม่เมื่อกี้กินไปก็อิ่มนะยังหมดไม่ถึง200เลยอุตสาห์แรกใบละ200ตามมาตรฐานห้างทั่วไปใช่มันไม่เยอะมากเลย39บาท